โอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้คริสปี้จะมาแนะนำทุกคนสำหรับคนที่มีปัญหาว่าหนูเนี่ยถนัดการพิมพ์เมสเซจมากกว่าแต่ทำไมเวลาพูดหนูไม่ถนัดแล้วหนูก็ไม่อยากที่จะทำหนูไม่อยากที่จะพูดเลยเพราะหนูไม่ถนัดขอพิมพ์เมสเซจแทนได้ไหมแต่เชื่อไหมมันมีวิธีแก้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์หมดเปลือกเลย Anyway if you don't want to miss out on my future live videos ให้กดSee first นะคะหรือกดให้เห็นโพสต์ก่อนรอบหน้าจะได้ไม่พลาดไลฟ์ของคริสปี้แม้แต่นิดเดียวเลยนะคะอย่าลืมไปกดให้คริสปี้ด้วยนะ Anyway สำหรับวันนี้ทุกช่องทางทั้ง TikTok และก็ในเพจด้วยขอบคุณมากๆที่กลับเข้ามาติดตามแนะนำตัวเองกันนิดนึงนะคะ Tell me a little bit of yourself please What's your name ชื่ออะไรกันบ้าง And where are you from ขอบคุณค่ะคุณฟลุ๊กขอบคุณสำหรับรางวัลนะคะแล้วก็ขอถามนิดนึง what do you do for a living ก็คือคุณทำงานอะไรกันบ้างนิดนึงคำว่าพอมันเป็นสำนวนถูกไหมมันเป็นสำนวนที่เราแปลได้ไม่ตรงตัวเวลาเขาพูดว่า what do you do for a living มันไม่ได้แปลว่าคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนมันไม่ได้แปลอย่างนี้นะเพราะถ้าคิดเป็นไทยมันมีคำว่า living อยู่ข้างหลังใช่ปะซึ่งมันจะแปลว่าอาศัยอยู่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะเวลาเราจำคำศัพท์ขอให้จำเป็นกลุ่มคำจำทั้งประโยคด้วยนะคะ What do you do for a living มันคือคุณทำงานอะไรอาชีพของคุณคืออะไรถามว่า What's your job ด้วยไหมคือภาษาอังกฤษเนาะหนึ่งคำหนึ่งประโยคภาษาไทยสามารถใช้ได้หลายๆแบบเลยนะคะ What is your job ก็ได้หรือว่า What do you do for a living ก็ได้ทำงานอะไรทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะสวัสดี TikTok ทุกคนเลยนะคะคุณพี่บอกว่าพิมพ์ถนัดกว่าพูดหลายๆคนนะคะที่มีปัญหาการพิมพ์ถนัดกว่าพูดกด1ได้ไหมหนูจะได้รู้ว่านี่เราจะมาแก้ปัญหาด้วยกันนะคนที่เฮ้ยหนูถนัดพิมพ์มากกว่าหนูพูดไม่ได้เลยจริงๆหนูมีปัญหาจริงๆเดี๋ยววันนี้คริสปี้จะมาแชร์ให้ฟังหลายๆอย่างเลยนะจะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนอยู่ภูเก็ตคุณแนน I like Phuket so much before I went to Phuket twice a year จริงๆแล้วนะคะเมื่อสมัยก่อนเดินทางไปภูเก็ตบ่อยมากๆจะประมาณตกประมาณปีละ2ครั้งเลยว้ายตายแล้วขอโทษค่ะสลับกล้องนิดนึงว้ายมันกดเองด้วยนะขอโทษทีค่ะขอโทษทีมันกดกล้องเอง sorry มากๆอ่ะคราวนี้เมื่อก่อนคริสปี้ไปภูเก็ต hang on twice a year แปลว่าอะไรใครทายถูกบ้าง twice a year แปลว่าอะไรบ้าง page ให้ active นิดนึงเนาะลองพิมพ์หน่อยนะ twice a year แปลว่าอะไรบ้างใครเดาถูก twice a year จริงๆแล้วมันคือปีละ2ครั้งนะคะคำว่า twice แปลว่า2ถูกไหมคะถ้าจะบอกว่าปีละครั้งก็คือ once a year ก็คือปีละครั้งต้องมองอีกหนึ่งคริสปี้ไลฟ์ทั้งในเพจแล้วก็ใน TikTok นะคะก็เลยจะต้องมอง2จอนิดนึงสวัสดีค่ะนักเรียนสุดที่รักคุณจิดาภาเป็นยังไงบ้างนะคุณจิดาภาสวัสดีจอนเพนน้องสาวของเจ้นะคราวนี้ Hello สวัสดีทุกๆคนเลยอ่ะ once a year แปลว่าปีละครั้ง once a week อาทิตย์ละครั้ง once a month นะคะมันคือเดือนละครั้งส่วน2ครั้งต่ออาทิตย์เนาะ twice a week ก็คือ2อาทิตย์ต่อครั้งใช่มั้ยโอ๊ย no 2ครั้งต่ออาทิตย์สมอง twice a week ก็คืออาทิตย์ละ2ครั้งนั่นเองนะคะหรือว่า twice a month ก็คือเดือนละ2ครั้งโอเคไหมคะขอบคุณพี่อาลีมาอีกแล้วคริสปี้หิวน้ำ no actuallyI would like to drink a glass of wine, not water today. No water. Just a glass of wine, please. ไม่เอาน้ำแล้วนะพี่แอลลี่จาก TikTok เขาชอบส่งแบบ TikTok ของขวัญมาให้คริสปี้ไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มิลค์ทีคือชานมเนาะอ่ะนิดนึงพูดถึงเรื่องของการออกเสียงขอพูดก่อนล่วงหน้าเลยแล้วกันวันนี้เพิ่งเราทำคลิปไปเล่นกับน้องจันเพนของคริสปี้น้องจันเพนเป็นเด็กที่น่ารักมากเนาะเป็นน้องสาวของคริสปี้เองวันนี้เราเดินไป we went to Amazon ก็คือคาเฟ่ Amazon ที่เราชอบไปดื่มกาแฟกันนะคะเชื่อไหมว่าหลายๆครั้งที่เพื่อนฝรั่งของคริสปี้ชอบพูดว่าเนี่ยทำไมคนไทยชอบออกเสียงว่า Amazon ซึ่งฉันไม่เข้าใจเลยครั้งแรกที่ฉันได้ยินฉันไม่เข้าใจจริงๆมันคือ Amazon ซึ่งนะคะมันซึ่งเข้าใจบอก Amazon คือ
ร้านคาเฟ่อเมซอนที่เราไปซื้อกาแฟพวกตามปั๊มน้ำมันนั่นเองเดี๋ยวออกเสียงตามคริสปี้ใครออกเสียงตามคริสปี้กดหนึ่งและถ้าคำนี้ยากสำหรับคุณบอกได้ว่ายากนะคะ Amazon 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 บอกนิดนึงนะคะเป็น British English นะคะไม่ใช่อเมริกันนะคะถ้าอเมริกันจะประมาณว่า Amazon หรือหนูไม่รู้นะ I'm not used to แบบไม่ค่อยที่จะถนัดการพูดเป็นอเมริกันไม่ถนัดเลยนะคะดังนั้นเอาอังกฤษนะเป็น British นะคะ Amazon 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 พอเราออกเสียงแบบนี้ได้ครั้งแรกจะมีปัญหาในการออกอยู่แล้วดังนั้นพยายามให้มันประมาณสัก30ครั้งนะคะแล้วค่อยเอามันมาอยู่ในประโยคให้ได้อย่างเช่น I'm going to Amazon Would you like anything from there I'm going to AmazonWould you like anything from there? คือฉันกำลังที่จะไป Amazon อยากได้อะไรจาก Amazon ไหม Iced Americano เอา Iced Americano ไหมหรือว่าเอา Americano เย็นไหมหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ Amazon Amazon ยากไหมยากนิดนึงเนาะ Amazon Amazon โอเคหนูขอกราบขอบคุณรางวัลที่ได้จากคุณพี่แอลลี่คุณพี่ซูดามะนาวนะคะ and the link น้องลิงเนาะให้กุหลาบมาให้แล้วก็ให้ของขวัญต่างๆใน TikTok หนูกราบขอบคุณมากรางวัลใน TikTok หนูได้ประมาณ1,000นะขอบคุณมากๆจริงๆสะสมมาเรื่อยๆขอบคุณมากๆค่ะอ่ะคราวนี้ Let's get back to the lesson เดี๋ยวกลับมาสู่ที่lesson บทเรียนกันเลยวันนี้คริสปี้จะพูดถึงหัวข้อที่ว่ามี inbox เข้ามาถามคริสปี้ว่าหนูเนี่ยค่ะคริสปี้ถนัดกับการพิมพ์มากกว่าคือหนูไม่ชอบเลยเวลาที่แฟนหนูชอบวิดีโอคอลมาหรือว่าโทรมาหนูฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะคริสปี้คือขอก็พิมพ์ก็ไม่ได้แล้วเขาก็จะโกรธอะไรแบบนี้ถูกไหมหนูจะเล่าให้ฟังน้องคุณลิงนะคะโอเคหนูจะเล่าฟังแบบนี้หนูมี2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนฝรั่งหนูมันบอกหนูว่าเนี่ยวันนี้ไปเดทมา I went on a date with a Thai lady คือไปเดทมากับ Thai lady สวัสดีค่ะคุณเจ้ดูทุกคนทุกคน everyone say hi to my sister her name is พี่ดูนะคะพี่ดู is my coach let's say my life coach คือทั้งชีวิตที่เป็นโค้ชของคริสปี้ทั้ง business แล้วก็ทั้ง life ทั้งชีวิตด้วยเนาะ everyone say พี่ดูสวัสดีค่ะ please okay let's talk about my friend said to me that oh I went oh do I speak fast พูดเร็วไปไหมI went on a date เพื่อนหล่อมากเพื่อนสูงมาก I went on a date today with a Thai lady ไปเดทมากับ Thai lady the reason I went there ตอนแรกไปที่เหตุผลคือหน้าตาดีไงเพื่อนบอกว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาดี but แล้วพอไปถึงแล้ว she was on the phone all the timeคืออยู่ใช้โทรศัพท์ตลอด she was on the phone ก็คืออยู่ในโทรศัพท์ตลอดเลยซึ่งนางก็ nervous หรือว่าอาจจะเป็นความกังวลเลยก็ตามสักพักหนึ่งนางยื่นโทรศัพท์เข้ามาแล้วพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย Google Translate ตลอดทั้งเดท1ชั่วโมงในร้านกาแฟนั้น1ชั่วโมงนั้นผู้หญิงคนนั้นส่งมือถือไปให้เพื่อนของคริสปี้ตลอดเลยอ่ะแปลพิมพ์ไทยเสร็จแล้วก็แปลก็ให้เขายื่นดูเขาบอกว่า This is no proper date นี่ไม่ใช่เดทที่มันแบบควรที่จะเป็นนะวะเพราะว่าการพูดการสื่อสารมันควรที่จะแบบเฮ้ยพูดกันถึงแม้ว่าเราพูดไม่ได้เราต้องพยายามเอาสักคำหนึ่งก็ได้เพราะมันคือการ date มันคือจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือว่าจะเป็นแฟนกันมันต้องเตรียมตัวก่อนที่จะมาเจอกันอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่การมาถึงแล้วแบบมันแค่มองหน้าฉันมั่นใจว่าฉันสวยฉันไม่รู้แหละภาษาอังกฤษฉันไม่ดีแต่ฉันสวยแล้วแบบฉันไม่เตรียมตัวอะไรเลยแบบนี้ไม่ได้อันนี้หนูการันตีว่าไม่ได้นะคะต้องซ้อมก่อนประมาณสักแบบสักวันละ5ประโยคแบบก่อนที่เราจะไปเจอเขามันจะได้เป็นการ date ที่มันสมบูรณ์แบบหรือปะมันจะได้ไม่แบบdisappoint him ไม่ disappoint แปลว่าไม่ได้ทำให้เขาผิดหวังนะคะไม่ได้แบบไปถึงแล้วแบบฉันจะต้องมานั่งพิมพ์อะไรฉันไม่ชอบพิมพ์อันนี้คือปัญหาหนูจะให้เคสนี้เป็นเคสที่หนูอยากที่จะเล่าให้ฟังประเด็นคือทำไมถึงไม่สามารถที่จะพูดได้ทั้งที่หนูพิมพ์ได้นะอย่างแรก whenever you type or you send someone messages เมื่อใดก็ตามที่เรา send someone messages หรือว่าส่งข้อความไปให้ใครก็ตามเราเข้าใจวิธีการอยู่แล้วถูกไหมว่าเราได้คิดก่อนอยู่แล้วเราไม่ได้ต้องรีบพิมพ์ตอนนั้นว่าเฮ้ยแกนี่ฉันนะคิดก่อนว่าถ้าจะบอกว่ากินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเรามีเวลาที่จะคิดแล้วเราพิมพ์ลงไปการกรองลงไปที่สำคัญแกรมม่าถูกต้องเพราะว่าเรามีเวลาได้เช็คอีกรอบนึงได้ดูได้คิดอีกรอบนึง have you eaten กินข้าวหรือยังหรืออย่างนี้เป็นต้นแต่นึกถึงตอนที่เวลา
จังหวะที่เราต้องไปพูดแล้ว your boyfriend or your friends are right in front of you your friends are right in front of you คือเพื่อนของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นฝรั่งเนาะอยู่ข้างหน้าเราแล้ว they are right in front of you อยู่ข้างหน้าของคุณละคุณไม่ได้มีเวลาที่จะต้องมาคิดว่าเฮ้ยจะบอกว่าแบบเฮ้ยพวกเราอะกำลังจะสายแล้วนะพวกเรากำลังจะสายแล้วแค่กำลังจะสายลองคิดดูทุกคนสามารถพูดได้เลยไหมลองพิมพ์มาให้คริสปี้หน่อยพวกเรากำลังจะสายแล้วนะว่าอย่างไรภาษาอังกฤษพวกเราเนี่ยกำลังจะสายแล้วนะจริงๆมันคือ we are running late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  พวกเรากำลังจะไปสายแล้วอันนี้ให้เป็นสำนวนนะคะเพราะว่าจริงๆไม่ได้แปลว่าฉันเรากำลังจะไปวิ่งไปนะเราต้องวิ่งไปนะแล้วมันจะสายเนอะมันไม่ใช่แบบนั้น we are running late we are running late run ที่แปลว่าวิ่งเนาะ running นะคะ we are running late คือพวกเรากำลังจะสายนะถ้าเธอไม่รีบตอนนี้ come on we are running late ตอนนี้เรากำลังจะสายแล้วนะคะเร็วๆหน่อยอย่างนี้เป็นต้นเนาะเราไม่มีเวลาที่จะได้คิดเวลาที่เราจังหวะที่เราต้องพูดกับเขาแล้วถูกไหมอันนี้ใครเป็นอย่างนี้บ้างใครเป็นแบบนี้กดหนึ่ง you're right we are running late we will no no we will be late นะคะคุณ sunflower ถ้าจะใช้ประโยคนี้ we will be late we will be late บอกนิดนึงได้ไหมใครออกเสียงตามคริสปี้พิมพ์ได้ไหมว่าออกเสียงตามหนูจะได้รู้เพราะว่าเหมือนแบบหนูไม่รู้ว่าทุกคนมีปฏิกิริยาหรือมีฟีดแบ็กยังไงทุกครั้งที่หนูสอนแต่หนูจะแฮปปี้ถ้าทุกคนอยากที่จะฝึกออกเสียงตามหนูจะได้ตั้งใจที่จะเน้นเรื่องการออกเสียงให้มากขึ้นวันนี้หนูสอนน้องจันเพนเยอะมากๆนะคะเรื่องของการออกเสียงมันสำคัญจริงๆเขาจะได้ฟังเรารู้เรื่องตั้งแต่แรกโอเคไหมคะ we will be late นะคะถ้าจะใช้ประโยคนี้เนาะ we will be late เดี๋ยวเราจะสายแต่ถ้าจะใช้เป็นแบบเหมือนฝรั่งใช้ we are running late we are running late we are running late คือเรากำลังจะสายแล้วอะแกนะคะขอดูก่อนนะคะเราไทยทุกคนเลยอยากเรียนภาษาอังกฤษด้วยจังมากค่ะมาทักอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะติดตามตลอดขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะคราวนี้วิธีแก้ทำยังไงได้บ้างถ้าปัญหามันคือหนูถนัดพิมพ์มากกว่าด้วยความที่พอพิมพ์เรามีเวลาได้คิดได้ดูว่ามันผิดยังไงหรือว่า tense ผิดตรงไหนหรือว่าการเรียงประโยคผิดตรงไหนใช้คำศัพท์ถูกไหมมันมีเวลาก่อนที่จะกด send ไปอยู่แล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่ว่า your part your speaking partner หรือว่าคนที่จะเป็น partner ในการพูดกับเราเนี่ยเขาอยู่ right in front of you แล้วอยู่ข้างหน้าเราแล้วอะแล้วเราแบบไม่มีเวลาได้คิดนะจะถามเราก็ต้องถามได้เลยดังนั้นเตรียมตัวตั้งแต่แรกนะคะการจัดการทำยังไงได้บ้างอันดับแรกเลยการเตรียมตัวสำคัญที่สุดคุณอย่าไปเร่งหลายๆคนที่เวลามาสมัครเรียนออนไลน์กับคริสปี้เขาชอบบอกว่ากี่เดือนจะเก่งได้หนูจะพูดเสมอเลยว่ากี่เดือนอะมันส่วนหนึ่งนะคะมันเป็นเพราะว่าโค้ชที่สอนส่วนหลักๆเลยต้องเป็นเพราะคุณว่าคุณมีเวลาซ้อมเท่าไหร่คริสปี้จะบอกว่ารีบใช้ไหมรีบใช้ไหมถ้ารีบใช้คุณมีเวลาอย่างน้อยเช้า30นาทีเย็น30นาทีไหมถ้าคุณมีเวลาอย่างน้อยเช้า30เย็น30และฝึกตามที่คริสปี้สอนหนูกล้าการันตีเลยนะว่า1เดือนจะเริ่มรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นไปฟังเพลงก็เริ่มรู้สึกว่า pick up the accent หรือว่าสามารถปรับสำเนียงได้ยินสำเนียงได้ชัดได้ดีขึ้นสามารถพูดอะไรง่ายๆได้ดีขึ้นเพราะมันเกิดจากการฝึกอะไรก็ตามที่คุณฝึกฝนตลอดเวลาสกิลนั้นจะเป็นสกิลที่คุณถนัดที่สุดแต่ถ้าสกิลที่คุณถนัดที่สุดมันคือการเขียนแน่นอนหนูกล้าการันตีได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าเป็นเพราะว่าคุณเขียนบ่อยกว่าการพูดถ้าเราพูดไม่คล่องง่ายมากๆเลยมันเกิดจากการที่เราใช้เวลากับมันน้อยที่สุดภาษาไทยที่เราพูดได้คล่องเหมือนคนไทยว่าเราเป็นคนไทยอยู่แล้วถูกปะแต่การที่เราพูดได้คล่องมันเป็นเพราะว่าเราอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนสังเกตไหมคะคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศอย่าไปว่าเขานะว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศพูดภาษาไทยแบบงงๆจริงไม่ใช่อะไรนะเขาใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยแค่นั้นเองไม่ได้แปลว่ากระแดะมากนะคะบางคนมันไม่ได้กระแดะจริงๆนะก็จำไม่ได้เพราะว่า10วันพูดภาษาไทยครั้งเดียวอะ10วันพูดภาษาไทย20นาทีอะนึกออกปะแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษตลอดทุกวันวันละ24ชั่วโมงสมมติมันก็ไม่แปลกที่เขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยคล่องเป็นเรื่องปกติไม่ใช่กระแดะอันนี้คือเรื่องจริงสกิลไหนที่เราอยู่กับมันมากที่สุดสกิลนั้นจะทำให้เราแบบแม่นแล้วก็คล่องที่สุดอันนี้เป็นเรื่องปกติค่าเรียนเท่าไหร่อ๋อคุณพิชานันค่ะทักมาได้อินบ็อกซ์ได้เลยตอนนี้มีโปรให้เรียน5เดือนจาก3เดือนนะคะแล้วก็โปรอื่นๆเยอะมากมายทักมาได้เลยเนาะอ่ะ
ชอบคุณชอบคริสมากเลยขอบคุณมากๆค่ะชื่ออะไรเหรอคะอยากทักทายด้วยเนาะ we are late ใช้ผิด no 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 we are late ได้อันนี้คือข้อแตกต่างเนาะเรื่องของ tense หนึ่งอธิบายสั้นๆนะ we are late คือณตอนนี้เราเลทละเราบอกเลยนะว่าเราเลทละ we are late ตอนนี้เราเลท we are late ตอนนี้เราเลทนะแต่ถ้าจะบอกว่า we are running late we are running late มันแปลว่าเนี่ยกำลังจะไปที่นั้นนะเรากำลังจะสายแล้วนะแกแต่มันไม่ได้บ่งบอกว่าเนี่ยตอนนี้สายแล้วนี่คือข้อแตกต่าง we are late คือตอนนี้เราสายละไม่เอ้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ we are running late เนี่ยกำลังอยู่บนทางและคิดว่ากำลังจะสายแล้วแน่นอนเลยแกเราไปสายแน่นอนเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วน we will be late เราจะสายหน่อยนะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะแต่เราจะสายหน่อยนะ we will be late นี่คือข้อแตกต่างของ tense ทวนอีกรอบนึงย้ำอีกสักรอบนึงนะคะตอนนี้สายแล้วนะฉันสายแล้วสมมุติมีนัด9โมงตอนนี้9โมง20 we are late we are late ตอนนี้9โมง20นัด9โมงส่วนถ้าจะบอกว่า we are running late เฮ้ยแกเนี่ย9โมง50เอ้ย8โมง50แล้วนัด9โมงใช่ไหม8โมง50แล้วถ้าคุณไม่รีบตอนนี้เราสายแน่นอนเรากำลังจะไปสายแล้วนั้นเราเร็วหน่อยดิ hey come on we are running late we areRunning late ก็คือกำลังจะสายแล้วนะเร็วๆหน่อยดิอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วน we will be late เราจะสายนะยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เราจะสายนะ we will be late อันนี้คือข้อแตกต่างของ tense ง่ายๆถามว่าเมื่อก่อนที่เราท่องว่า present simple คืออะไรที่เป็นความจริงเกิดขึ้นเป็นประจำกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอ future คืออะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นถ้าเราท่องแค่นี้มันจะจบที่คำนิยามของ tense นั้นแต่ถ้าคุณรู้วิธีใช้ยังไงในประโยคใช้สถานการณ์ยังไงจำเป็นสถานการณ์ชีวิตจะดีขึ้นมากคุณจะจำมันแม่นขึ้นใช่ไหมถ้าใช่กด1ให้คริสปี้นิดนึงเป็นกำลังใจให้หนูนิดนึงนะคะหวังว่าจะชอบในเรื่องของ tense การ tense มันไม่ยากมันขึ้นอยู่กับว่าเราจำมันในแบบไหนในสถานการณ์ไหนนั่นเองนะคะส่วนคราวนี้หนูจะทำยังไงให้หนูสามารถพูดได้คล่องเหมือนการเขียนทำยังไงให้หนูมั่นใจในการพูดเหมือนกับการเขียนมันค่ะคริสปี้อันดับแรกคือการเตรียมตัวอยู่แล้วนะคะเช้า30นาทีเหมือนถ้าเป็นคริสปี้สอนนักเรียนให้ฝึกจริงๆอ่ะมันควรที่จะเป็นเช้า30เย็น30นาทีส่วนว่าจะเตรียมตัวยังไงได้บ้างอย่างแรกคือลองจดนิดนึงว่าปกติแล้วเวลาเราคุยกับเพื่อนหรือเราคุยกับแฟนเราคุยอะไรกันบ้างอย่างเช่นถ้าของคริสปี้คุยกับกิ๊กอย่างเงี้ยคงจะไม่มีใครแอบดูอะอย่าบอกผู้ใดว่าหนูมีกิ๊กด้วยเดี๋ยวเขาจะแปลภาษาอังกฤษเข้าใจบ่เดี๋ยวย้ำกิ๊กเมื่อดูเขาสิหาว่าเธอมีหรออะไรอย่างเงี้ยอย่าแปลเข้าใจบ่อ่ะเขานี่อย่างเช่นถ้าคุยกับกิ๊กเราจะชอบประมาณว่าแบบวันนี้เป็นยังไงบ้างไปทำงานเป็นยังไงบ้างหน่วยนิดนึงอะวันนี้ยุ่งไหมเนี่ยจะเป็นเรื่องราวแบบนี้ในชีวิตประจำวันที่เราทำอะไรกันบ้างอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะคือตอนนี้ดึกแล้วใช่ไหม9โมง9 p.m. คือ3ทุ่มนะ3ทุ่มแล้วเราจะถามว่าทั้งวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างชีวิตเป็นยังไงบ้างแกภาษาอังกฤษว่ายังไงเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะไม่พิมพ์นะอย่าไปบอกว่าจะเข้าได้อย่าพึ่งเด้อเดี๋ยวหนูคิดเดี๋ยวหนูพิมพ์แป๊บนึงแล้วหนูจะถามไม่ได้ไม่มีเวลาขนาดนั้นเตรียมตั้งแต่แรกเลยจดไว้ก่อนว่าเราน่าจะคุยกับแฟนว่ายังไงบ้างจดไว้เลยโอ้วันนี้เป็นวันยังไงบ้างเขาจะคำว่า how was your dayHow was your day? How was your day? How was your day? How was I was? เพราะว่าตอนนี้สามทุ่มใช่ไหมทั้งวันเป็นยังไงบ้าง How was your day? ทั้งวันของคุณเป็นยังไงบ้าง How was your day? คุณยุ่งไหมทั้งวันของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จบไปแล้ว Did you have a busy day? Did you have นะคะมี did แล้วนะคะไม่ใช่ did you have นะ Did you haveA busy day. Did you have a busy day? คุณมีวันที่ยุ่งไหมนะคะ You have a boyfriend yet, Crispy? Obviously, no, not really. I don't have a boyfriend. ไม่มีแฟนต้องพูดดังๆนิดนึงอะไรที่มันเป็นความจริงอะไรที่มันเป็น fact นะคะหรือเป็นความจริงต้องพูดดังๆคุณ Obviously ถามว่า You have a boyfriend yet, Crispy? I would sayI don't have a boyfriend. I am single. ไม่มีแฟนนะ I'm single. โสดด้วยหรือว่า I'm available. I'm available. ก็บอกว่าฉันว่างนะฉันไม่มีแฟนหรือว่า I'm looking for a boyfriend.
looking for a boyfriend ก็กำลังหาแฟนอยู่นะเห็นไหมมีแบบใช้ได้หลายประเภทเลยแค่บอกว่าฉันโสดพูดได้หลายแบบเลยอาจจะ I don't have a boyfriend I haven't got a boyfriend ก็ได้นะคะ I'm single I'm available I'm not taken ก็ได้ I'm not taken I'm looking for a boyfriend I want to have a boyfriend อยากจะมีแฟนเห็นไหมพูดได้หลายแบบเลยนะคะ It's all too familiar familiar ก็คือ familiar นะคะมันคือคุ้นเคยนะเฮ้ยคุ้นนะอันนี้มันคุ้นว่ะนี่เป็นต้นนะคะ How about you today ได้ไหม How was your day How was your day นะคะพอเราจะถามแต่ว่า What about you yourself ก็ได้นะ What about you did you have a good day คุณมีวันที่ดีไหมนะคะขอบคุณคุณ sunflowers and คุณ something สำหรับคำถามนะคะoverseas สนอกถาม thank you นะคะอ่ะเขาหนีไปต่อเลยเด้อไอประกาศเรื่องโสดหนูขออนุญาตในขายของนะนี่หนูต้องใส่ไมค์ไกลๆอ่ะเขานี่ How was your day ทั้งวันของคุณเป็นยังไงบ้างดีไหม Did you have a busy day มันเป็นยังไง busy มั้ยอ้อวันนี้โอเคอ่ะไม่ได้ตื่นเต้นหวือหวาอะไร it was okay ก็ทั้งวันก็โอเคนะแกมันก็ว่าชีวิตก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรหวือหวา not too busy ไม่ได้ยุ่งมากหรอกเอาจริงๆนะคะก็เหนื่อยได้มันเล่าให้สู่ฟังมูสู่ก็ต้องตอบก็ต้องถามแน่เข้าใจบ่บ่ตอบบ่ถามหนูก็ว่าผู้เดียวหนูก็เจ็บข้อเข้าใจบ่อ่ะหรือว่าอย่างกรณีที่เราอยากที่จะพูดว่าฉันเหนื่อยนิดนึงฉันเหนื่อยนิดนึงอันนี้แบบเพิ่งพูดกับมีกิ๊กโอ้ยเสียงเบาค่ะคริสได้ยินเสียงไหม anyone can you hear me clearly ได้ยินเสียงคริสปี้ชัดไหมมีคนบอกว่าเสียงคริสปี้เบาไปนะคะจะบอกว่าเหนื่อยนิดนึงวันนี้คุยกับกิ๊กมาอย่าบอกผู้ใดเด้อคุยกับกิ๊กมากิ๊กบอกถามว่า how was your day วันทั้งวันของคุณเป็นยังไงบ้างถ้าคริสปี้ mumble นะ mumble มันคือการพูดแบบไม่ชัดไม่เคลียร์แบบอยู่ในปากแค่นี้นะถ้าคริสปี้ mumble นะให้ทุกคนพิมพ์บอกคริสปี้นิดนึงว่าอ้าปากแน่เพราะว่ามันติดนะคะมันติดกับการพูดเร็วพูดรัวพูดปิดปากเนาะอะ I'm a little tired วันนี้กิ๊กพูดว่า I am a little tired tired เอาคำว่า tired นะเหนื่อยนะแต่เขาเนี่ยเหนื่อยนิดนึง little ที่แบบ little ถ้าเป็นอเมริกันเนาะ little อเมริกันแต่ little แปลว่านิดเดียวI am a little tired. I'm a little tired. เหนื่อยนิดนึงแกไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าวันนี้เพิ่งลงคลิปอันหนึ่งที่ฮามากๆวันนี้ลงฮาที่สุดคืออะไรรู้ไหมไป cover อยู่ใน TikTok สำหรับ FC ในเพจนะคะยังไม่ได้ติดตาม TikTok ของ Crispy กรุณาติดตามที่ TikTok Crispy พิมพ์แค่ Crispy Fry ไปก็จะเจอหนูนะคะคนนี้วันนี้เพิ่ง cover เด็กน้อยคนนึงเขาคุยกับแม่คุณแม่ถามว่าชื่อรู้ใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบให้คุณพูดไม่เพราะ you can't say any bad words คำนี้นะคะ you can't say any bad words รู้ปากนะใครพิมพ์ให้คริสปี้ได้บ้างเพจพิมพ์ให้หน่อยได้ไหม you can't say any bad words คุณพูดคำหยาบไม่ได้นะคุณพูดคำไม่ดีไม่ได้นะแล้วเด็กก็เลยว่ารู้แล้วคุณแม่ถามว่ารู้ไหมว่าคำไหนที่ฉันไม่อยากให้คุณพูดน้องก็บอกว่า shut up we can't say shut up นะคะมันคือหุบปากใครเคยใช้คำนี้ห้ามพูดนะที่หนูแชร์ให้ฟังอ่ะเป็นเพราะว่าอันนี้มันคือ bad words ห้ามพูดห้ามใช้เด็ดขาดนะแต่ว่าอันนี้สัญญากับคริสปี้ได้ไหมพิมพ์มาสัญญานะถ้าสัญญาห้ามใช้คำไม่เพราะเด็ดขาดหรือว่าถ้าใช้ให้ไปบอกว่าเป็นคนอื่นสอนนะ shut up ก็คือหุบปากอยากรู้คำที่หยาบกว่า shut up ไหมอยากรู้คำที่หยาบกว่า shut up ไหมไม่มีใครตอบงั้นก็ไม่บอกแล้วกันนะคะอ่ะอีกคำหนึ่งที่วันนี้แชร์ไปก็คือคำว่าพูดได้ไหมวะไม่กล้าพูดเลย asshole นะ asshole ก็ได้ไหม asshole มันคือแบบงี่เง่าคนงี่เง่าหรือไอ้ป้ายอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือคำหยาบซึ่งหนูไม่อนุญาตให้ใช้นะไม่ดีห้ามใช้เด็ดขาดโอเคไม่สัญญานะ you can't say any bad words that's right ห้ามพูดเข้าใจบอติ๊กต็อกคุณนี่น่ากลัวที่สุดเลยคนในติ๊กต็อกนี่บอกว่าห้ามพูดเขาก็จะไปพูดลูกอย่าอ้างชื่อหนูแล้วยามไปเว้ายามเผลอเว้าเข้าใจบอ
อยากเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ No I don't have a boyfriend you want to be my boyfriend That's right เวลาที่มีผู้ชายมาถามเรา Crispy do you have a boyfriend Oh I don't have a boyfriendCan you be my boyfriend? เป็นแฟนฉันได้ไหมอ่ะถามอย่างนี้เลยแล้วจะคุณรายอีหลีคุณอุศนีคุณรายเลยคุณเป็นมูคริสปี้ได้แบบนี้ You can't say any bad words คุณจิดาภาเก่งมากรักเรียนของคริสปี้เลิศมากอยากให้โรงเรียนไทยเอาเรื่องที่ได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันมาสอนอ่ะมันจะได้เข้าใจเร็วขึ้นใช่หนูเห็นด้วยแบบนั้นแต่ว่าเราทำอะไรมากไม่ได้หน้าที่ของคนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้หน้าที่ของเขาก็คือต้องช่วยเอามาสอนในออนไลน์ในแบบนี้จะได้ช่วยประชาชนมากขึ้นหนูทำได้แค่นี้จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นไม่อยากพลาดให้กดติดดาวในเพจนะคะเห็นโพสต์ก่อนเพราะว่ารอบหน้าเวลาคริสปี้ลงคลิปอะไรหรือไลฟ์อะไรจะได้มาแชร์ให้กันจะได้ดูกันนะคะเพจค่ะฝากแชร์ด้วยนะถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะคะThank you for the answer Thank you you are fine อยากพูดเก่งวันนี้กำลังเล่าให้ฟังเนาะอยากพูดและฟังเก่งจังอันนี้กำลังแชร์ให้ฟังอยู่นะคะ answer ออกเสียงยังไงช่วยออกเสียงให้หน่อย answer ที่แปลว่าตอบนะคะถ้าเป็น British English ออกเสียงว่า answer แต่ถ้าเป็นอเมริกัน answer can you answer my question แต่ไม่ถนัดอเมริกันเนาะ can you answer my questionช่วยตอบคำถามฉันด้วยเข้าใจไหมนะคะเก่งมากอยากครับใช่ไหมคะ shut up มันคือไม่พูดได้ไหม shut up มันคือหุบปากแต่ถ้าหยาบกว่า shut up ก็คือ shut the f นะคะตัว f ไม่บอกแล้วกันว่าอะไร up นะ shut the f up ก็คือหุบปากจุดๆไปโอเคไหมคะโอเคนี่ก็เพราะอยากให้พูดไม่เพราะคริสปี้คนที่พูดเพราะเข้าใจบอกอ่ะหรือว่าถ้าเราจะบอกว่าสมมติจินตนาการภาพก็มันน่าจะบอกว่าฉันจะไปที่นั่นเดี๋ยวฉันจะไปอยู่ที่นั่นกับคุณฉันจะไปที่นั่นนะภาษาอังกฤษว่ายังไงใครตอบได้บ้างฉันจะไปอยู่ที่นั่นกับคุณเดี๋ยวฉันก็ไปอยู่ที่นั่นฉันจะไปที่นั่นแน่นอนนะคะ I will be there. ชัดพอไหม I will be there. ไปที่นั่นนะรู้ปะเดี๋ยวจะไปนะพูดจริงไปจริง I will be there. เดี๋ยวไปที่นั่นแน่นอนนะคะคราวนี้ทั้งหมดนี้สังเกตไหมคะว่าอะไรหลายอย่างที่มันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเหมือนบางประโยคที่เราคิดว่ามันน่าจะใช้ประโยคแบบนี้แต่มันไม่ได้เป็นประโยคแบบนั้นเลยมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เรียนในแบบที่เขาพูดกันเราเรียนแค่ในหนังสือเราเรียนแค่ในบ็อกซ์หรือในกล่องดังนั้นถ้าเราอยากได้พูดได้เหมือนเขาเราอยากใช้ภาษาเขาเราต้องเรียนภาษาเขาเนอะปะเรียนภาษาเขาคืออะไรเรียนจากการฟังเรียนสิ่งที่เขาใช้จริงใช้บ่อยจินตนาการก่อนว่าเราจะเรียนเพื่ออะไรหลายๆครั้งคนที่มาสมัครเรียนกับคริสปี้หนูจะพูดเสมอเลยใช้เพื่อชีวิตประจำวันใช่ไหมคะจุดประสงค์หนูจุดประสงค์เดียวคือเอาในชีวิตประจำวันให้ใช้ได้ก่อนเรื่องอื่นเดี๋ยวมันจะมาเองถ้าเราเก่งขึ้นเอาเรื่องง่ายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราแล้วเอามาฝึกฝนมาเรียนรู้ลองลิสต์มาก่อนสิภาษาไทยอะค่ะเรามักจะใช้เรามักจะถามเพื่อนว่าอะไรเรามักจะตอบเพื่อนว่าอะไรเรามักจะถามคุณแม่คุณพ่อลูกแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยว่ายังไงพอเราลิสต์ได้แล้วลองมาดูซิว่าอ๋อสรุปแล้วทั้งมวลมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเดียวอะลองมา research หรือว่ามาเรียนกับประโยคที่ใช้จริงใช้บ่อยในชีวิตประจำวันคำศัพท์ไหนที่ใช้จริงนะคะใช้จริงใช้บ่อยถูกปะหลังจากนั้นถ้าเราไม่อยากฝึกเองอะอยู่ก็แค่หาเพื่อนหรือไปถามผู้รู้หรือเอาโค้ชมาช่วยสอนเพราะถ้าโค้ชช่วยสอนมันไปง่ายแน่คือพูดจริงถ้าหนูว่าอะไรโค้ชที่แนะนำว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนใช้บ่อยอันไหนใช้จริงอธิบายความหมายแบบนี้ซึ่งสำคัญที่สุดสังเกตไหมทุกครั้งที่หนูได้เอามาสอนอะคือหนูเอาจากประสบการณ์จริงๆที่หนูใช้มาตลอด20กว่าปีรวมถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองรวมถึงการเรียนในมหาลัยมารวมกันให้สอนและเพื่อสอนกับทุกคนและที่มันง่ายที่ทุกคนเข้าใจมันง่ายเพราะว่าหนูอธิบายเป็นสถานการณ์หนูอธิบายเป็นภาพจำหนูอธิบายเป็นสถานการณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันใช้แบบนี้เหมือนเมื่อกี้ที่เราให้ฟังใช่ไหม I am late คือตอนนี้ late แล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีFC หล่อมากเลยมาทักWhere are you from? คุณเวนคัตไซ What's your name? Your name is a bit difficult to pronounce, isn't it?
จาก TikTok แป๊บนึงนะคะหล่อมากเลยแต่ขออนุญาตนิดนึงหน้าตาก็สิเวอร์วัง Where are you from I'm Thai you know I'm Thai เป็นคนไทยนะ Where are you from หล่อจังเลยนะคะคาดว่าน่าจะเป็น Middle East หรือเปล่านะคะ I want to know can you say hi to me pleaseช่วยช่วงนี้ใน TikTok จะมี FC ที่เป็นต่างชาติเยอะดีใจมากๆนะคะรู้สึกว่าตัวเองฮอตขึ้นทั่วโลกแล้วนะคะดีใจมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะเค้านี่ฝึกฝนยังไงให้การพูดของเรามันคล่องกว่าการเขียนแน่นอนย้ำอีกรอบนะคะอะไรก็ตามที่เราทำสม่ำเสมอนะคะ you do it repeatedly when you do something repeatedly หรือว่าทำมันซ้ำๆมันจะทำให้เราคล่องกว่าอันอื่นมันเหมือนเป็นสกิลที่มันอยู่กับชีวิตเรามาตลอดสกิลนั้นจะแม่นแล้วก็คล่องที่สุดโอเคไหมคะแต่ถ้าสกิลไหนที่เราไม่เคยทำอะแล้วแบบนานๆทีทำเราจะไปโทษว่าหนูโง่หนูไม่เก่งไม่มีใครโง่ทุกคนนะเวลามาเม้นบอกคุยกับหนูส่วนตัวอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าพี่หนูโง่มากเลยนะไม่มีใครโง่แค่คุณยังไม่รู้วิธีที่ถูกต้องแค่คุณยังไม่ได้ฝึกแค่คุณยังไม่ได้เจอความแนะนำที่ถูกวิธีหรือว่าจริตวิธีการเรียนที่ถูกวิธีเท่านั้นเองไม่มีใครโง่ค่ะเพราะว่าหนูก็โง่ว้าวอีหลีเลยหนูโง่แต่หนูก็เคยคิดว่าหนูโง่แล้วหนูก็ฝึกฝนนี่คือวิธีการของคริสปี้นะคะดังนั้นชอบไลฟ์นี้ไหมถ้าชอบเม้นบอกหนูหน่อยทำไมหนูจะได้รู้ว่าแบบมันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนหนูจะได้มีกำลังใจและหนูย้ำอีกรอบนึงนะปกติแล้วหนูไลฟ์ทุกวันอาทิตย์นะคะ half eight นะคะ I go live every Sunday นี่ go live every Sunday คือคริสปี้ไลฟ์ทุกๆวันอาทิตย์ at half eight นะคะประมาณ2:30แต่วันนี้คำถามเยอะเกินไปก็เลยเอามาไลฟ์ให้ฟังก่อนมันจะได้มีประโยชน์ต่อทุกคนนั้นไม่อยากพลาดเลยนะคะสำหรับเพจเนาะสามารถกดให้เห็นโพสต์ก่อนรอบหน้าจะได้ไม่พลาดของคริสปี้เลยโอเคไหมคะชอบมากๆขอบคุณมากๆเลยจริงๆดีใจมากๆที่ทุกคนชอบขอบคุณ TikTok ที่อยู่ด้วยกันมาตลอด 40-50 กว่าคนนะคะและขอบคุณในเพจด้วยและสำหรับใครที่อยากเรียนภาษาอังกฤษกับคริสปี้นะคะโดยตรงเลยมีโปรโมชั่นหนูอยากจะช่วยให้ทุกคนเก่งภาษาช่วยจริงๆนะคะสามารถinbox เข้ามาได้สำหรับ TikTok inbox เข้ามาได้แล้วนะคะสามารถ inbox เข้ามาเลยหนูตอบทุกคนนะตอนนี้หนูตอบเองอยู่หนูกำลังจะรับแอดมินเพราะหนูไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดแต่ว่าหนูจะตอบเองทั้งหมดนะคะส่วนใครในเพจนะคะอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม inbox เข้ามาได้เลยนะคะทักทายหรือถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่ @crispy นะคะพิมพ์แอดก่อนแล้วก็ตามไป crispy นะคะหวังว่าจะได้พบเปิดเผยหวังว่าจะได้พบเจอและพบปะกันเนาะ I will see you next time thank you for watching หนูขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ติดตามหนูนะแล้วขอบคุณที่เมตตาหนูและหนูฝากเป็นปากเป็นเสียงหน่อยนิดนึงว่าจริงๆแล้วเพจนี้เป็นเพจเดียวที่หนูมีนะคะแล้วก็เพจเก่าหนูไม่ได้ทำแล้วเนาะบางคนถ้าสมมติเห็นแบบภาพหนูยังใครอันเดิมอยู่หรืออะไรอย่างนี้ที่มันไม่ใช่หนูลองทักไปดูว่าใช่คริสปี้ไหมนะคะถามบอกนิดนึงฝากเป็นปากเป็นเสียงด้วยถ้ามันถามก่อนว่ามันใช่คริสปี้ไหมหนูกลัวว่ามีคนแอบอ้างนะเนี่ยหนูบอกไปก่อนนะเพราะว่าหนูเคยทำเพจใหญ่มาก่อนแล้วก็กลัวว่ามันจะโดนแอบอ้างนะคะโอเคแม่ลองทักก่อนว่าใช่คริสปี้ไหมเพราะว่าแอดไลน์คริสปี้จะมีแค่แอดคริสปี้นะคะหรือว่าเพจจะมีเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นเพราะหนูเพิ่งเห็นแล้วว่ามันเริ่มมีอะไรเกิดขึ้นนะคะขอโทษด้วยมากจริงๆนะคะอ่ะเบิ่งตลอดคุณหน้าไม่ค่ะไม่ใช่สกินอะไรคือหนูใช้แอปพลิเคชันมันทำให้หนูสวยขึ้นเข้าใจบ่ What you want for me มันไม่พอหรอคะอ๋อคุณต้องการอะไรจากฉันอันนี้ประโยคนี้ใช้บ่อยบางทีผู้ชายตามตื้อหนูก็ล้ำค่าตันเวอร์วังหนูเวอร์เนี่ยคุณต้องการอะไรสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ย What do you want What do you want อันนี้คือไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสนิทกันหรือถ้าเราล้ำค่าแล้วจริงๆ What do you want เติมอีกคุณต้องการอะไรจากฉัน What do you want from meWhat do you want from me? คุณต้องการอะไรจากฉันถามจริงต้องการอะไร What do you want from me? ต้องการอะไรจากฉันนะคะ Baba Bring ขอบคุณมากๆสำหรับหัวใจนะคะเอ้ยสำหรับของขวัญนะคะชอบมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะวิธีอ้อนแฟนคลับน่ารักมากเลยหนูขอบคุณมากๆเลยหนูอ้อนใช่ไหมบอกหน่อยได้ไหมว่าหนูอ้อนยังไงหนูไม่รู้จริงๆว่าหนูขี้อ้อนแต่รู้ตัวแหละว่าเป็นคนขี้อ้อนแต่หนูไม่รู้ว่าหนูอ้อนแฟนคลับเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะอยากเรียนอินบ็อกซ์มาได้เลยแฟนใหม่ภาษาอังกฤษว่ายังไงครับคุณซันฟลาวเวอร์คุณซิมีแฟนใหม่แมนบอแฟนคนไทยหรือคนฝรั่งบอกคริสปี้มาเดี๋ยวนี้แฟนใหม่คือ new girlfriend ถ้าเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายจะบอกว่ามีแฟนผู้หญิงแล้วnew girlfriend แต่ถ้าแฟนเก่า XXEX นะคะ X นะคะแปลว่าแฟนเก่า thank you. I like you so much thank you ขอบคุณมากๆค่ะแฟนพี่พูดบ่อยมากคือ what you want from me ใช่ไหม lovely girl thank you คุณทำมีวาสนา thank you so much
ขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณหัวใจของพี่โรจน์นะคะหนูไปหาพี่โรจน์มาพอดีขี้นกติดรถหนูคือชีวิตคนไม่ค่อยทำอะไรเองเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยเป็นนะแล้วไปจอดรถไว้แล้วขี้นกอยู่ตรงหน้ากระจกก็เลยขับรถไปหาเพิ่นยำยำตำแหลกใบโรจน์นะคะหนูไปทุกเกือบทุกวีคเลยนะเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์เอารถขับรถไปให้เขาหลังขี่นกให้อุบัติอุบัติจริงหนูเมนูอีนี่ก็อุบัติอุบัติเราจะต้องหาแฟนมาช่วยดูแลแล้วนะคะ I have you have a new girlfriend really คุณ Sunflower What's her name หล่อนชื่ออะไร What's her name นางชื่ออะไรน่ารักไหม Is she beautiful Is she lovely Is she pretty น่ารักไหมเป็นยังไงบ้าง I want to have a boyfriend so I want to have a new boyfriend อยากที่จะมีแฟนใหม่นะคะคุณพี่พูดเพราะมากขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสลันดิสุเนาะ thank you so much thank you guys alright that's it for today thank you for watching I'll see you on Sunday นะคะ Sunday at 8:30 แปดครึ่งสองทุ่มครึ่งเจอกันโอเคไหมคะให้กดติดตามให้เห็นโพสต์ก่อนหน้าเพจได้เลยสำหรับ TikTok อยากที่จะดูไลฟ์ย้อนหลังให้ติดตามที่เพจของ Crispy พิมพ์แค่ Crispy Froy ภาษาอังกฤษคุณจะได้เจอ Crispy ทันทีแฟนหนูเป็นชาวต่างชาติไหมคะหนูไม่มีแฟนค่ะคุณพี่เอาตรงๆหนูขอประกาศอีกรอบนึงเนาะ I'm single and I'm looking for a boyfriend กำลังมองหาแฟนอยู่เหมือนกันนะคะขายของเก่งอีลีโนวอลอีเลยอะ see you soon ค่ะ see you soon ด้วยเหมือนกันนะเอาใครอยากเรียนกับ Crispy นะคะ inbox เข้ามาได้เลยทั้ง2ช่องทางทั้ง TikTok แล้วก็ Page นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายอยู่เลยนะเรียนใน5เดือนโอเคไหมคะ see you next time thank you for watching พี่มีแฟนแล้วอเมริกาคุณพี่เมามาจะเมาตอนมันบอกโอเคเดอะเพจหนูไปแล้วเด้อจ้ะเดี๋ยวหนูขอเมากับ TikTok ก่อนสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบด้วยนะคะ I love you นะคะบ๊ายบาย